ไปให้กับทุกหน่วยงานทุกอาคารในโรงพยาบาลของท่านนั้นได้ทำการฝึกซ้อมต่อไปโดยที่สามารถควบคุมได้ทุกพื้นที่ท่านจะได้มองเห็นภาพแต่อย่างไรก็ตามท่านไม่สามารถที่จะเข้าไปดูภายในห้องผ่าตัดจึงได้จัดการผ่านวิดีโอทีปและนำมาตั้งที่มอนิเตอร์ด้านหน้าท่านนั้นเพื่อแสดงเห็นว่าเมื่อเกิดเหตุแพร่ระบาดอย่างไรเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งในส่วนนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากว่าเราไม่ได้สร้างระบบเครือข่ายของทีวีไว้แต่เพียงแต่ว่าท่านได้รับทราบว่าในการฝึกซ้อมครั้งนี้มีการคำนึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในภายนอกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการซ้อมการปฏิบัติการวางแผนการปฏิบัติต่างโดยคณะERT ของสถาบันประสาทวิทยาทั้งสิ้นไม่มีคนภายนอกความรู้นะครับความรู้ขั้นตอนทั้งหลายแหล่เป็นความรู้ขั้นตอนที่กำหนดโดยสถาบันประสาทวิทยาทั้งสิ้นไม่มีคนอื่นมาชี้แนะกำหนดให้ยกเว้นแต่ว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม SA ซึ่งกระทรวงเองได้เป็นผู้นำเสนอผู้ที่จะปฏิบัติทีมที่ปฏิบัติการนั้นในข้อกำหนดคือจะต้องได้รับตามข้อหมายจากผู้ข้าราชการสูงสุดในสถาบันนี้คือท่านผู้อำนวยการผู้ที่ได้รับมอบวันนี้คือนายแพทย์ปิชิตซึ่งจะมาทำหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการของการแข่งขันนั้นโดยปกติจะต้องตั้งอยู่ภายในอาคารแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะให้ท่านมองเห็นภาพได้จึงว่าตัวกองการแข่งขันอยู่ณบริเวณนี้การจัดและผู้ที่จะเข้าร้องในการต่างๆเหล่านี้จะต้องกลับเข้าไปอยู่ในที่ตั้งถ้าขณะนี้ลีดทีมได้มองเห็นคนที่ใส่หมวกสีแดงอยู่แสดงว่าเขายังไม่พร้อมถ้าท่านพร้อมแล้วท่านต้องหายไปจากเวทีนี้ทุกคนนะครับรวมทั้งผู้ทำงานในเกิดแต่ก็จะมีการกล่าวใช่ไหมครับมีที่มีการกล่าวมาหรือไม่มีที่ไหนบ้างครับที่ไม่ได้มาร่วมแต่ที่ไม่อยากการสาธิตการต้องแผนโยบายไปซึ่งสถาบันการยาของเราเนี่ยได้ดำเนินการควบคุมทีมผู้ให้ทีมผู้เชิญขึ้นมาฮะรวมทั้งหมดประมาณ55คนก็มีการโยบายในเราอย่างของหลักสูตรที่เราเปิดรวมกันมา4ครั้ง4หลักสูตรนะในเวลาเต็มนอกจาก9วันที่ผ่านมาในรอบ2เดือนนี้แล้วนะก่อนหน้านั้นเราก็การควบคุมการระบาดคณะปฏิบัติไทยเบื้องต้นมาแล้วนะเป็นจำนวนถึง 40% ของแต่ละปีของพวกเรานะการในสามรอบสุดท้ายเนี่ยเราได้รับสร้างทีม ERT ที่เป็นทีมสกอตทีมขึ้นมาทั้งทีมเต็มแข็งนะขึ้นมาพร้อมที่จะดำเนินการทำตามแผนที่เขียนที่เราได้เขียนในหลักสูตรสองนะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องที่เราได้แจกจ่ายให้ท่านเมื่อเกิดเกิดขึ้นแล้วอันที่อันสุดท้ายก็คือว่าเราก็จะได้มีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟนะขึ้นมีอีกในวันนี้เป็นครั้งแรกของรอบปีนะซึ่งอนาคตเราก็อยากดำเนินการตามวิธีใต้ใต้อย่างนี้หรือใต้อย่างนี้ที่อาจจะลองควรซ้อมย่อยในหน่วยงานของแต่ละท่านนะต่อไปในอนาคตซึ่งคิดว่ามาตรการนี้ก็จะส่งผลเรื่องของการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะเป็นเกณฑ์หนึ่งที่เราไม่ได้ผ่านวิเชียรนายครับผมก็ขอแรงครับถึงแก่ทุกท่านที่จะถ่ายทอดหรือได้พูดถึงในสิ่งที่ขาดตัวต้องมาในเป็นการเข้าถึงแน่ที่กินกินนานที่เราต้องไปต่อไปนี้ผมก็อยากจะให้ท่านได้รับถูกความตื่นเต้นมีความแน่ใจที่มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับก็สิ่งที่จะเป็นไปข้างหน้านี้ก็ผมขอประทานโทษนิดหนึ่งนะครับขณะนี้มีทีมเล่นหมากคอสอยู่ตรงนี้นะครับขอความกรุณาช่วยพลจุดรวมพลจริงๆของสถาบันนั้นจะมีอยู่2จุดนะครับ
ซึ่งได้กำหนดไว้แล้วในแผนที่และในคู่มือแต่วันนี้จุดรวมพลเป็นจุดรวมพลสมมุติคือสนามเปตองนี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่อาคารรัฐชมงคลซึ่งเป็นอาคารผ่าตัดนะครับเหตุจะเกิดขึ้นที่ห้องผ่าตัดชั้น3ของอาคารรัฐชมงคลแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถใช้อาคารนั้นในการฝึกซ้อมได้จึงได้จำลองอาคารด้านหน้านี้เป็นอาคารรัฐชมงคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดและผู้ที่จะตรงมาปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั้งสิ้นอุปกรณ์ก็เป็นของโรงพยาบาลทั้งสิ้นจะมีบางส่วนที่จะเป็นข้อสมมุติอีกอันหนึ่งคือเวลาที่จะเข้าปฏิบัติในอาคารที่มีเหตุเพลิงไหม้เครื่องช่วยหายใจทางการกู้ภัยนั้นเขาเรียกว่าself contained breathing apparatus หรือว่า BA ท่านจะได้เห็นวันนี้สถาบันประสาทวิทยาไม่มีในอนาคตท่านที่เป็นลีดทีมคงจะต้องพิจารณาว่าสถาบันต้องมีถ้าไม่มีเข้าไปในอาคารที่มีไฟไหม้ไม่ได้เลยเมื่อไม่ได้เลยคนที่อยู่ในอาคารตายทั้งหมดเลยและคนที่ติดมีแค่ BA สูงแค่1ถังนอกนั้นคนที่ไม่ได้ใส่เข้าไปถือว่าในอนาคตเราจะต้องจัดหาให้อีกประการหนึ่งคือรอบหนีไฟที่ท่านเห็นมองอยู่ด้านหน้านี้รอบหนีไฟตรงนี้ปกติโรงพยาบาลขณะนี้มีอยู่แล้ว2ชุดนะสถาบันเรามีแล้ว2ชุดซึ่งได้รับการมอบมาจากอาจารย์กุลพัฒน์นะครับไปบริจาคมาแต่เรายังไม่ได้ติดตั้งห่วงพร้อมถาวรในอนาคตหลังจากการฝึกซ้อมครั้งนี้แล้วใน ERT ก็จะมีการดำเนินการติดตั้งห่วงพร้อมถาวรแล้วจะได้นำมาพร้อมและนำคนไข้ลงหรือผู้ที่ติดค้างลงอย่างสะดวกรวดเร็วแต่วันนี้ในการสมมติเมื่อเราไม่ได้ติดห่วงคล้องไว้เราจึงต้องใช้ลักษณะการผูกอย่างที่เห็นนะฮะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ท่านจะต้องมองให้ออกว่าตรงนี้เป็นการสมมตินะครับ4 3 2 1เพื่อการซ้อมแผนฉุกเฉินวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2544ในเวลาประมาณ14นาฬิกามีผู้พบเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณชั้น3ของอาคารรัชมงคลเมื่อมีผู้เห็นเหตุเพลิงไหม้เป็นอุบัติจึงได้รีบแจ้งให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นรับทราบรถไฟรอปภสังเกตเพลิงไหม้ดีกว่ามากออกจากบริเวณห้องผ่าตัดอาคารรัฐมงคลพบเหตุเพลิงไหม้มีควันเป็นจำนวนมากออกจากบริเวณห้องผ่าตัดชั้น3อาคารรัฐมงคลห้องผ่าตัดชั้น3ด่วนปอดซ่าปอดซ่าขอเชิญทีมผู้เกี่ยวข้องพบกันตามรหัสดาวประกายทึกหลังจากที่รปภได้แจ้งไปยังกองบัญชาการแผนฉุกเฉินให้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้ก็จะได้ทำการประกาศให้ทราบโดยใช้รหัสดาวประกาศพื้นลมยาเปลี่ยนเอาออกซิเจนสำรองนะครับเอาแยกสำรองขึ้นแล้วค่ะใช้แบตเตอรี่ค่ะไฟมันนั่นน่ะไฟไม่มีไฟไอ้นี่ไม่มีไฟสำรองไหมไฟสำรองอ่ะออกแต่เพิ่มโอเคประเดี๋ยวตื่นแล้วก็เตรียมย้ายออกนะครับค่ะพร้อมค่ะพยาบาลที่ไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเตรียมย้ายได้นะฮะเต็มปิดแผลนะฮะครับก็ทักก่อนยังย้ายยังใช้ก่อนยังเห็นเฟ้เข้าไปครับครับตัวอัพอยู่ข้างบนเดี๋ยวเขาย้ายไปที่เตียงเลยนะดูจะเร็วกว่าเอาไปนั่งเตียงเลยนะให้เตียงไม่ได้เลยอันเล็กละ
เตรียมขึ้นเตียงนะฮะทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายด้วยนะทรัพย์สินสีแดงอันนี้เป็นหรอมาที่แผลนี่เดี๋ยวพี่จะบอกแต่ได้แยกนะแล้วก็เตรียมติดเตรียมตื่นเลยคิดว่าแบบนี้เราคงไม่โดนไฟไหม้เว้ยไฟไหม้ที่ใดไปย้ายทรัพย์สินได้เลยเตรียมกันบุแบกครับเตรียมบุเอารถถึงแล้วเลยไม่ต้องเสียไฟทั้งเตียงเลยเดี๋ยวก็จะตัดไฟนะฮะไฟมีไฟไหม้ที่ห้องผ่าตัดนะครับเดี๋ยวจะตัดไฟตัดแก๊สนะไปดูคนไข้ครับไปดูคนไข้เตรียมย้ายเตรียมเคลื่อนย้ายนะครับเดี๋ยวต้องคนหนึ่งย้ายเสาน้ำเกลือมาติดไว้กับเตียงเลยเอาถังออกซิเจนขึ้นเตียงเอาสองมาเอาไปเลยก่อน
เอาเล่นน้ำมีแผนการผ่าแผนฉุกเฉินแล้ว
ำสั่งจากผู้บริการแผนฉุกเฉินให้ทำการแผนฉุกเฉินไปแล้วนะครับขณะนี้แผนฉุกเฉินได้ถูกใช้แล้วนะครับคนไข้ที่แตกตื่นตกลงมาจากอาคารนะครับขณะนี้หน่วยเช็คชีวิตติดต่อเพื่อได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินก็ได้ทำการอพยพคนไข้และเจ้าหน้าที่มายังจุดรวมพลคำประกาศนั้นคือให้ใช้จุดรวมพลที่หนึ่งขณะนี้ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินได้สั่งการนะครับได้สั่งการให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วสถาบันประสาทวิทยาถูกประกาศเป็นเขตอันตรายขณะนี้มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่ห้องผ่าตัดนะครับขอให้ทุกคนปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินผู้ใดมีหน้าที่ในการอพยพคนไข้ขอให้กระทำด้วยความรวดเร็วและระมัดระวังในขณะเดียวกันเราจะมีการตรวจสอบว่าย้ายคนไข้และเจ้าหน้าที่ออกมาครบหรือยังให้ท่านผู้ดำเนินการจงดูพฤติกรรมของแต่ละคนนะครับแล้วช่วยประเมินด้วยถ้าจะเห็นว่าบางคนนั้นทำอะไรไม่ถูกนะครับตกใจเดินไปเดินมาบางคนมายืนเฉยๆไม่รู้ว่าจะทำอะไรฝ่ายบริหารนะครับคนที่จะเช็คจำนวนคนอย่าปล่อยให้คนยืนเฉยๆครับเอาจับไปเข้าแถวเรียงสิบครับหน่วยเช็คชีวิตติดต่อไปไหนครับไม่นำคนไปนับจำนวนคนนะครับตรวจสอบจำนวนคนให้ครบไปตรวจสอบจำนวนคนให้ครบนะครับให้หน่วยปฐมพยาบาลดูแลอย่างเดียวขนาดนี้ท่านที่จะต้องเตรียมการช่วยชีวิตนั้นขอให้เตรียมพร้อมไว้ผู้อำนวยการแผนฉุกเฉินจะต้องตรวจสอบว่ามีคนติดค้างหรือไม่ซึ่งจะตรวจสอบได้ต่อเมื่ออพยพคนออกมาหมดแล้วในขณะเดียวกันหลีกทิ้งครับดูนาฟังผมด้วยว่าขณะนี้ข้างในเขาจะต้องตรวจสอบจำนวนคนโดยการเข้าไปกดค้นและเพื่อตรวจสอบนักท่องเที่ยวจะทำเครื่องหมายไว้หน้าห้องถ้ามีผู้ติดค้างเขาจะเอาออกมานะครับแต่ถ้าไม่มีผู้ติดค้างเขาก็จะทำเครื่องหมายไว้ในบริเวณหน้าห้องและถ้าลงมาหมดแล้วทราบว่ามีผู้ติดค้างขณะนี้มีทีมที่วิ่งเข้าไปเห็นไหมครับมีใส่ BA นะครับจริงๆคนที่ขึ้นไปปรากฏต้องใส่ BA แต่ปรากฏว่าตอนนี้มีแค่คนเดียวถ้าไม่มี BA เข้าไปไม่ได้เนื่องจากเป็นบริเวณอันตรายมีควันนะครับดังนั้นการขึ้นไปในครั้งนี้จึงเป็นการขึ้นไปอย่างเสี่ยงอันตรายมากได้รับทราบว่าผู้บัญชาการครับมีคนติดค้างกี่คนครับไม่ได้ยินครับนี้เพลิงยังลุกไหม้อยู่ท่านยังได้ยินเสียงระเบิดอยู่ทางซ้อนนะครับขอให้ปฏิบัติเร่งรีบด้วยครับใครที่อยู่เฉยๆขอให้คิดว่าขณะนี้เป็นเหตุอันตรายนะครับไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วนะขณะนี้มีเหตุเพลิงไหม้ที่สถาบันประสาทวิทยาขอให้ทุกท่านจงปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายไปไว้แล้วนะฮะข้างบนนั้นคนที่อยู่ข้างในต้องเสียชีวิตแน่นอนถ้าไม่สามารถย้ายออกมาได้เพราะว่าขนาดนี้หมอกควันเต็มไปหมดแล้วนะครับในบริเวณอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ผู้ที่จะต้องเคลื่อนย้ายออกมาจะต้องได้รับการช่วยเหลือโดยด่วนขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยเร่งรัดการทำงานด้วยครับขอให้ทุกคนช่วยกันเร่งรัดการทำงานขณะนี้ได้เห็นหน่วยกู้ภัยนะครับนำคนที่ออกจากอาคารออกมาในบริเวณระเบียงแล้วนะครับเพื่อที่จะทำการนำลงขอให้ทุกท่านตรวจสอบความปลอดภัยด้วยครับอย่าให้เกิดเหตุอันตรายซ้ำซ้อนขอให้ทุกคนช่วยกันระมัดระวังด้วยขณะนี้เรากำลังจะเคลื่อนย้ายคนไข้ซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้มาทราบภายหลังว่าติดค้างอยู่ในอาคารโดยปกติแล้วการช่วยชีวิตนั้นจะทำโดยหน่วยเช็คชีวิตติดต่อแต่เมื่อหน่วยเช็คชีวิตติดต่อได้ออกมาจากอาคารแล้วจึงรับทราบว่ามีผู้ติดค้างอยู่ในอาคารซึ่งหมดสตินะครับขณะนี้กำลังนำลงนะครับผู้ที่กำลังนำลงนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะฮะ
ดยการใช้อุปกรณ์หรือรอบหนีไฟนะครับขอให้ระวังอันตรายด้วยนะครับขอให้ทุกคนเป็นผู้ที่ติดค้างอยู่ในหมอกควันนะฮะจะสังเกตได้ว่าบริเวณหน้านั้นจะดำแล้วก็บริเวณจมูกทางเดินหายใจนั้นจะมีหมอกจะมีควันนะครับทำให้หน้าดำขอให้ทุกคนนะครับเข้าใจว่าตอนนี้อพยพออกมาแล้วผู้บริการแผนฉุกเฉินช่วยรายงานด้วยครับว่าขณะนี้เป็นยังไงครับยังมีผู้ติดค้างเหลืออยู่กี่คนครับขณะนี้ยังเหลือติดค้างอยู่หนึ่งคนกำลังช่วยชีวิตด้วยการยังมีหนึ่งคนนะครับชีวิตโรยตัวลงมานะครับเป็นผู้ที่อยู่ในห้องไหนครับเห็นมีการแต่งกายกันทราบไหมครับผู้บริการแผนฉุกเฉินช่วยรายงานด้วยว่าใครครับเป็นแพทย์หรือเป็นพยาบาลครับว่าจะเป็นวิทยาแพทย์นะครับคนสุดท้ายครับที่ได้รับการช่วยเหลือให้ลงมาครับได้รับรายงานว่าวิสัญญีรีทีกรณาดูนะฮะสถาบันของเราย้ายเคลื่อนย้ายคนไข้1คนต่อ10ฮะ10ต่อ1ฮะเป็นการเคลื่อนย้ายแบบใหม่นะฮะช่วยดูด้วยนะครับจะได้ไปพัฒนาทีมทั้งหมดที่เป็นพยาบาลและเป็นเจ้าหน้าที่นะช่วยดูด้วยครับจะได้มีการได้รับรายงานว่า10ต่อ1ฮะเป็นการเคลื่อนย้ายแบบใหม่นะช่วยดูด้วยนะครับจะได้ไปพัฒนาจะนำลงนะฮะถ้าเราเป็นผู้สันติแพทย์นะครับเรื่องจากว่าเรื่องเกิดเองแล้วก็ยังอยู่ในที่เกิดเองมีแรงระเบิดทำให้ขณะนี้คงจะหมดสตินะครับขณะนี้กำลังเคลื่อนย้ายเห็นเจ้าหน้าที่พยาบาลกำลังทำ CPR อยู่นะครับกำลังทำทีมงานเพื่อส่งจะคุยได้จะอ้วกนะฮะวันนี้กระแทกได้ดีมากครับกำลังจะอ้วกนะฮะกลมลงไปเลยฮะสองนิ้วครับกระแทกแรงอ้วกทางนี้มาแล้วนะครับแล้วทราบว่าเครื่องกำลังตัดอยู่เรียนกำลังตัดได้อยู่เรียนทำยังครับตอบถามด้วยขณะนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรครับรายงานทราบดีครับอาการกำลังดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเรียนโดยจากโรงพยาบาลนอกแค่ได้มาช่วยเหลืออย่างไรก็ครับรายงานด้วยครับแต่นี้ทราบว่าเราสามารถควบคุมได้แล้วนะครับการฝึกซ้อมการอพยพคนไทยประจำปีพุทธศักราช2544จะได้ยุติลงณเวลานี้แล้วนะครับขณะนี้ทีมฉุกเฉินได้กลับมารายงานตัวนะครับขณะนี้กลับมารายงานตัวแล้วทราบว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับขอให้ท่านที่ชมอยู่กรุณาปรบมือให้กับผู้แสดงด้วยนะครับผู้แสดงนั้นมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับคำวิจารณ์จากท่านขอความกรุณาช่วยวิจารณ์ด้วยความจริงใจแล้วก็ให้ความเห็นในเสนอแนะสำหรับทีมที่ทำงานผมอยากจะเรียนให้ทีมทราบว่าคณะกรรมการนี้ได้ทำมาครั้งนี้เป็นการอบรมหลักสูตรที่4ทำมางานมาโดยที่ไม่เห็นแก่เด็กเป็นเลยเพื่อสถาบันประสาทวิทยาทุกคนต้องเหนื่อยจริงๆเห็นไหมครับแพทย์แต่ละคนนั้นหรือว่าพยาบาลนั้นต้องมาทำหน้าที่จริงๆถามคนครั้งนี้วันนี้3เที่ยวแล้วนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งจะมีข้อผิดพลาดเราขอรับไว้เพื่อแก้ไขแต่อย่างหนึ่งที่พวกเราต้องการผมเชื่อว่าคือกำลังใจผมอยากจะให้ทีมนั้นกรุณาให้ข้อเสนอแนะในขณะเดียวกันนะครับกรุณาเคลื่อนทีวีอันนี้ออกไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการรายงานหรือว่ารวมตัวในการเดินเล่นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตั้งและผู้เกี่ยวข้องที่
จากตามเรื่องต้นแล้วว่าคณะทำงานท่านเองก็มีแต่ท่านรองผู้จัดการและแพทย์ที่ได้ทำงานที่ไม่มีใครเลยสี่เดือนซึ่งคณะจะได้รับก็คือขอตัวแทนนะครับเพื่อที่มากล่าวให้กับคณะที่ทำงานนี้รวมทั้งผมด้วยนะที่ศึกษาได้รับทราบความรู้จักความรู้สึกนั้นก็คือเขาทำกันอย่างนี้แล้วพวกเราที่มาดูรู้สึกอะไรจะกล่าวอะไรคนได้ภาพใจอย่างไรเขาเรียนท่านนะครับท่านเรียนเจอท่านอะไรขึ้นมาเป็นตัวแทนกล่าวให้กับพวกเราได้ทราบว่าไม่ใช่เจอดีๆมานั่งเฉยๆแล้วก็เลยจากไปแต่ความรู้สึกมาเปลี่ยนนะครับก็เจ้าหน้าที่ของเรานะฮะคณะยาก็ด้วยความเข้มแข็งนะฮะก็เหมาะพอสมกับเหตุการณ์นะคะก็ดีใจด้วยค่ะที่สถาบันของเราได้จัดทีมนี้ขึ้นมานะคะขอบคุณครับมีท่านอื่นจะเปลี่ยนให้ฟังนะครับมีท่านนะครับมีคนที่ผมอยากพูดหลายคนคุณแม่ผมเรียกคุณแม่ก่อนอื่นก็ขอกราบขอบคุณอาจารย์ที่ได้มาฝึกซ้อมในแผนการปฏิบัติการนี้อาชีพไทยในครั้งนี้ตั้งแต่สังเกตเข้มแข็งและก็จากการที่ได้มานั่งมองตรงนี้ก็คิดว่าเราคงจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราจะอยู่กันอยู่แค่นี้ก็คิดว่าเราจะพัฒนาต่อไปขอบคุณค่ะผมเห็นคนไข้เลือดตั้งนะครับกำลังจะไปโผล่เลยนะฮะงั้นขออนุญาตผมจะตัดเลือดหายเลยฮะมีคนจะโดนหลายคนครับทั้งหมดเรียนก็